ทางแม่เองทางทีมแม่เองวันนี้เดี๋ยวรอสักพักเรากำลังเดินทางมาจากศาลกันทั้งหมดวันนี้ก็จะมีคุณแม่พี่อานนท์เหมือนเดิมแม่พี่ลุงแม่น้องลุงนะคะแล้วก็แม่พี่เอมมี่แม่เอมมี่มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราแม่เอมมี่กำลังเดินมามั้งถ้าจอดรถอยู่นะคะก็เราก็จะมาร่วมผนึกกำลังกันแล้วเพราะว่าที่ผ่านมานะคะพอเราได้สัมผัสในสิ่งที่ลูกที่กับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราทราบซึ้งทำให้เรารู้ว่าทำไมลูกๆของเราต้องออกมาทำให้เราได้รับเรียนรู้ว่าทำไมลูกคือเข้าใจอ่ะนึกออกไหมเข้าใจว่าทำไมลูกถึงสู้ทำไมลูกต้องทำแบบนี้เพราะเราก็เจอในสิ่งนั้นๆเกิดที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านยังยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างเด็กๆทุกคนนะคะไม่ว่าคนที่อยู่ข้างในเรือนจำตอนนี้หรือว่าคนที่น้องๆที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกหรือพี่ป้าน้าอาที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกขอให้พวกคุณทุกคนรวมพลังกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน เราเชื่อว่าทุกกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทุกกลุ่มอย่างที่เพนกวินบอกเสมอว่าอยากให้ทุกกลุ่มช่วยกันเรามีเป้าหมายเดียวกันเพราะเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ร่วมกันเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไปถึงเป้าหมายพวกเราทุกคนชนะนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่นะคนๆข้างในที่จริงอยากจะส่งเสียงไม่รู้ตะโกนไปจะได้ยินไหมว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพี่จะได้ยินไหมอะไรเงี้ยหรืออยากให้พี่ได้ยินว่าแม่อยู่ตรงนี้ให้เด็กๆได้ยินว่าให้คนในนั้นได้ยินว่าเราอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้วินไม่ได้ไปศาลหลายๆคนไม่ได้ไปศาลแล้วถึงแม้ไปศาลอย่างพี่ไข่ไปศาลเนี่ยก็ได้ยินว่าขากลับเขาก็กันตัวหลอกลวงว่าไม่ได้เดินผ่านไม่ให้ผ่านเส้นทางที่คู่ครองรออยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องอะเนาะไม่เป็นไรก็ทุกอย่างที่กระทำเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นเองตอนที่เราไม่ต้องทำอะไรความจริงมันปรากฏอย่างที่วิ่งบอกความจริงก็คือความจริงนะคะเราไม่ได้หลอกลวงความจริงทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นที่คุณกระทำให้เห็นเองนะคะแล้วก็ขอให้ยังยืนหยัดนะยืนหยัดในหลักการของทุกท่านเด็กๆทุกคนเขาก็ยืนหยัดในหลักการเขาที่เขาต่อสู้เขาไม่ยอมในความที่ไม่ยุติธรรมนะคะเราก็เป็นแม่ผู้ครองสิ่งที่เราทำได้เราก็ยืนหยัดกับลูกนะคะถ้าใครที่ดูอันนี้อยู่ใครที่ฟังอันนี้อยู่ลูกคุณที่ออกมาต่อสู้ออกมาช่วยเหลือออกมาทำกิจกรรมในพวกนี้อยากให้คุณออกมาสู้นะคะออกมายืนเคียงข้างลูกแล้วก็จะได้ไม่เนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้เหมือนที่ตัวแม่ฟินได้เรียนรู้คุณจะได้เห็นกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นที่เขาว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมคุณก็จะได้เรียนรู้ทุกกระเบียดนิ้วเราก็จะรู้ว่าทำไมลูกเราถึงออกมานะคะก็อยากให้นะอย่างเหมือนเดิมก็คืออยากให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันไม่ว่าท่านจะอยู่กรุงเทพจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่กรุงไหนก็แล้วแต่ให้สมัครสมานสามัคคีแล้วร่วมไปด้วยกันแล้วก็จะไปถึงจุดหมายเดียวกันในเร็ววันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็อัปเดตข่าวสารนะครับจริงๆก็